สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องความรักของสาวสองนะคะที่สาวสองชอบพูดว่าในเพศของเราไม่มีรักแท้ไม่มีรักจริงไม่มีใครมารักเราจริงพี่พิมพ์ขอค้านพี่พิมพ์ไม่ได้เอาตัวพี่พิมพ์เป็นบรรทัดฐานเพราะพี่พิมพ์รู้จักหลายๆคู่ผัวตัวเมียที่เมืองไทยที่เขาอยู่ด้วยกันมานานคบกันเป็น10ปีดูแลซึ่งกันและกันตรงนี้มันมีนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้ายมากแค่ไหนว่าเราจะเจอคนดีหรือคนไม่ดีแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวคุณเองด้วยค่ะว่าคุณจะซื่อสัตย์รักแท้ไม่เก็บเบี้ยรายทางเข้าใจไหมคะตรงนี้ถ้าคุณทำตรงนั้นได้ความรักคุณก็จะรังยั่งยืนค่ะถ้าเขาเป็นคู่ของเรามันก็ไม่แคล้วกันนะคะความรักของสาวสองก็เป็นความรักของผู้จริงผู้ชายจริงหญิงแท้ทั่วไปค่ะมันก็เหมือนการใช้จริงอีกแท้เขาก็มีอกหักเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ด้วยจำนวนประชากรที่ว่าชายจริงอีกแท้มีมากกว่าสาวสองเยอะมากจำนวนการที่จะเห็นคู่ของสาวสองประสบผลสำเร็จในความรักมันก็จะมีน้อยเข้าใจไหมคะเมื่อเปรียบกับจำนวนประชากรของชายจริงและหญิงแท้เข้าใจไหมคะตรงนี้คิดกันออกไหมคะในมาตราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนชายจริงอีกแท้ก็มีอกหักสาวสองก็มีอกหักตรงนี้มันก็แต่ด้วยว่าสาวสองที่จะมีคู่และประสบผลสำเร็จชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหายากแต่เราก็นั่นแหละค่ะมันก็มีค่ะดูไปมองไปพี่พิมมองไปพี่พิมรู้จักคนนั้นคนนี้มันก็มีจริงๆค่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าอยากจะมีรักหรือว่าอยากจะมีชู้หรือว่าอยากจะอยู่อย่างสันโดษแค่นั้นแหละค่ะถ้าคุณคิดอยากจะมีชู้คุณก็จะไม่เจอรักจริงแต่ถ้าคุณอยากจะมีรักคุณให้ใจเขาไปคุณซื่อสัตย์คุณทำตัวเป็นแบบ the best proof of love is trust บทพิสูจน์ของความรักที่ดีที่สุดนั้นคือความไว้วางใจต่อกันซื่อสัตย์ไว้วางใจให้กันและกันตรงนี้คุณก็จะสามารถครองคู่ของคุณไปได้เข้าใจไหมคะและที่สำคัญอย่าจู้จี้จุกจิกค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้จะเป็นดีที่สุดนะคะในความคิดพี่พีมสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ความรักยั่งยืนนานนะคะใครที่ยังไม่มีคู่สาวสองก็ขอให้พบเจอเนื้อคู่คนที่รักใครที่อยากจะครองโสดก็ขอให้ครองโสดไปนะคะอย่าตัดพ้อต่อว่านะคะชีวิตนี้เลือกเอาค่ะแต่ถ้าเป็นพี่พิมพ์แล้วเกิดมาทั้งทีพี่พิมพ์เลือกที่จะรักค่ะถ้ารักแล้วก็มันอกหักก็ไม่เป็นไรค่ะก็รักใหม่ค่ะจนกว่ามันจะแบบว่าเจอคนที่ใช่เจอคนที่จริงกันไปนะคะความรักก็เหมือนกับแชปเตอร์นึงในชีวิตนะคะกล้าวมาจากครอสเซตค่ะอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะคะขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จกับความรักถ้าคุณไม่อยากจะมอบความรักให้ใครๆคนอื่นคุณก็มอบรักความรักให้กับครอบครัวของคุณเองนะคะ Love Love ค่ะ